ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วมันจะยาวไปนะครับก็เลยต้องตัดเพิ่มอีก1คลิปนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนพระรามที่2ฝั่งขาเข้านะครับอยู่แถวแสมดำนะครับแสมดำบางกะดีนะเป็นฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพดาวคะนองนะครับแล้วก็ถนนวงแหวนนะครับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะวงแหวนตะวันตกนะครับสำหรับบรรยากาศของถนนนะครับในประเทศไทยนะครับกับช่องบ่าวลินดูรถดูถนนนะครับหลังจากช่วงสงกรานต์มาแล้วนะสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นวันแรงงานนะครับสำหรับใครที่ทำงานก็จะมีวันหยุดนะครับอีก1วันนะวันที่1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาติสำหรับถนนในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับของพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชานะครับหรือว่าเวียดนามนะครับเขาก็มาขับรถมาเที่ยวนะครับมารีวิวให้คนได้ดูนะครับว่าถนนในประเทศไทยนะครับสะดวกสบายนะครับถนนถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะครับใหญ่นะแล้วก็ดูสะอาดนะครับบางคนบอกว่ามาที่ไทยแล้วขับรถนี่ไม่เบื่อเลยนะครับโดยเฉพาะคนลาวนะครับที่มาขับรถมาเที่ยวไทยนะครับเห็นถนนในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าขับทั้งวันทั้งคืนก็ขับได้นะครับไม่เบื่อเลยนะแต่สำหรับคนไทยแล้วนะครับการขับรถบนถนนที่รถติดแบบนี้ถึงถนนจะดีนะครับจะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะครับจุดนี้เป็นจุดอะไรเนี่ยจุดใหญ่ๆอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นทางขึ้นนะเป็นทางขึ้นสะพานนะครับที่เป็นสะพานยาวๆโค้งไปทางมอเตอร์เวย์นะครับจะออกไปทางพระประแดงนะครับเข้ามอเตอร์เวย์สะพานตัวนี้นะครับน่าจะเป็นจุดขึ้นตั้งแต่ต้นนี้เลยนะเสานี่เต็มไปหมดนะครับเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ขึ้นมอเตอร์เวย์นะขาออกนะครับตอนที่ผมไปต่างจังหวัดก็ได้ขึ้นมอเตอร์เวย์แต่ว่าเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวอะไรให้ได้ดูกันประมาณตี3ตี4นะครับออกไปถนนตามต่างจังหวัดนะครับผมวิ่งถนนหมายเลข201นะเข้าไปทางชัยภูมิไปด่านคุณทศนะครับไปชัยภูมิจัตุรัสแก้งค้อภูเขียวชุมแพนะครับบ้านผมก็อยู่อำเภอชุมแพถือว่าถนนนี่ก็เป็นถนน4เลนนะวิ่งกันคนละฝั่งนะครับสำหรับฝั่งขาไปกับขามานะสมัยก่อนนี่เรายังวิ่งสวนทางกันนะครับเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับเป็นถนนที่วิ่งสวนกันนะแต่ว่าถนน201นี่เพิ่งจะมาเป็น4เลนเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีบางจุดที่ต้องวิ่งสวนทางกันอยู่นะตอนนี้
ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับคนขับรถเป็นใหม่ๆก็สามารถที่จะขับรถออกต่างจังหวัดเองได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งสวนทางกันนะมันจะปลอดภัยกว่าวิ่งเลนใครเลนมันไปเลยนะครับใครขับช้าก็วิ่งเลนซ้ายขับเร็วก็วิ่งเลนขวาไปนะครับบางจุดก็จะมีชำรุดบ้างนะครับเพราะว่ามีรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกวิ่งก็อาจจะมีบางจุดก็เป็นมีรอยชำรุดอาจจะไม่วิ่งไม่นิ่มอะไรพวกนี้นะแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่วิ่งฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์จุดนี้นะครับนี่สะพานตรงนี้นะสะพานโค้งๆสูงๆนี่นะครับก็จะออกวนขวานะครับไปที่มอเตอร์เวย์ไปเข้ามอเตอร์เวย์นะนี่นะครับออกซ้ายก็ไปบางแคกับรถแล้วก็กาญจนาภิเษกพระประแดงนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นต่างระดับบางขุนเทียนด้านล่างก็จะเป็นวงแหวนนะครับแหวนกาญจนาภิเษกรถเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับกับช่องบ่าวลิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ